ชัยชนะลั่นไม่กลัวถูกฟ้องเดินหน้าบุกรบตำรวจตรวจสอบทักษิณป่วยจริงหรือไม่ชัยชนะฟาดกลับสมศักดิ์วินยัติหลังขู่ฟ้องลั่นไม่กลัวเดินหน้าบุกโรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบทักษิณป่วยจริงหรือไม่ยันทำตามกฎหมายเมื่อวันที่23ธันวาคม2566นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระบุหากกมท.ตำรวจจะไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจในเรื่องวิธีการขั้นตอนและมาตรการดูแลผู้ต้องขังกรณีเข้ารับรักษาตัวรวมถึงเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการป่วยจริงอย่างไรก็ต้องระวังจะถูกฟ้องรวมถึงนายวินยัติชาติมนตรีทนายความประจำตัวนายทักษิณที่ประกาศว่าจะดำเนินการฟ้องร้องคนที่ต้องการให้เปิดเผยข้อเท็จจริงถึงอาการป่วยของนายทักษิณโดยนายชัยชนะกล่าวว่าตนเห็นว่าทั้งสองกรณีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการปกป้องสุดชีวิตและปกปิดไม่ให้สาธารณชนรับรู้โดยให้เข้าใจเอาเองว่านายทักษิณยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและกลายเป็นชุดความคิดที่จะสะกดจิตคนไทยทั้งประเทศการที่ทางโลกมท.ตำรวจจะเดินทางไปดูงานที่โรงพยาบาลตำรวจก็เพื่อสอบถามถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังและสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้กับคนไทยในวันที่12มกราคม2567นั้นถือเป็นการทำหน้าที่แทนปวงชนชาวไทยที่ได้รับเลือกมาตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญมาตรา129ก็ได้รับรองการกระทำของคณะกมท.แต่ละชุดในการสอบหาข้อเท็จจริงนายชัยชนะกล่าวต่อว่ายืนยันว่ากมท.ตำรวจมีอำนาจหน้าที่อย่างถูกต้องในการดำเนินการดังกล่าวแต่ตนก็ต้องขอบคุณนายสมศักดิ์และนายวินยัติในความปรารถนาดีที่เป็นห่วงกลัวว่ากมท.ตำรวจและประชาชนที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงจะกระทำผิดกฎหมายแต่ตนเชื่อว่าหากกระทำการโดยอาศัยอำนาจที่มีตามกฎหมายอย่างซื่อสัตย์สุจริตและตรงไปตรงมาแล้วก็จะมีกฎหมายและข้อเท็จจริงคอยคุ้มครองบุคคลเหล่านั้นให้รอดจากพยันตรายและโทษทางกฎหมายแต่หากรู้ทั้งรู้ว่าข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นอย่างไรแต่ยังดันทุรังเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลคนหนึ่งมีสิทธิมากกว่าคนอื่นๆจนกลายเป็นคนไม่เท่ากันแล้วนอกจากจะทำให้เกิดความไม่สบายใจกับตนเองแล้วยังจะทำให้ส่วนรวมขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของไทยด้วยผมไม่ได้แปลกใจที่ทั้งนายสมศักดิ์และนายวินยัติจะใช้วิธีการฟ้องปิดปากกับทางกมท.และประชาชนที่ต้องการทราบว่านายทักษิณอยู่ที่ไหนและทำไมยังรักษาตัวไม่หายผมคิดว่าบุคคลทั้งสองควรจะคำนึงถึงประเด็นสงสัยของประชาชนขณะนี้มีหลายข้อสงสัยที่ทางโลกมท.จะต้องหาคำตอบให้ได้เช่นนายทักษิณป่วยหนักจริงหรือไม่ทำไมได้เอกสิทธิ์และอภิสิทธิ์เหนือนักโทษคนอื่นตกลงแล้วนายทักษิณจะได้กลับเข้าไปเรือนจำเพื่อชดใช้ความผิดหรือไม่นายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะกล่าวว่ากมท.ตำรวจมีกำหนดการดูงานและสอบหาข้อเท็จจริงที่โรงพยาบาลตำรวจในวันที่12มกราคม2567ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.เป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายให้อำนาจไว้ไม่ได้กระทำการเกินเลยแต่อย่างใดนายชัยชนะกล่าวต่อว่าซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ว่าจะตอบรับให้ทางกมท.เข้าไปดูงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม่
พราะถ้าไม่อนุญาตทางโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์และผู้เกี่ยวข้องก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้โดยเฉพาะข้อสงสัยของประชาชนลุงพลโต้พ่อแบมพยานปากเอกทวงบุญคุณเคยช่วยตอนติดคุกลั่นคนอย่างลุงกล้าทำกล้ารับลุงพลโต้พ่อแบมพยานปากเอกทวงบุญคุณเคยช่วยตอนติดคุกลั่นคนอย่างลุงกล้าทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอนเมื่อเวลา 10.50 นาฬิกาวันที่21ธันวาคม66ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนตำบลกุดเรือคำอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนให้สัมภาษณ์หลังจากทำพิธีบายสีสู่ขวัญนายชัยพลกล่าวว่าวันนี้มีการรำถวายครูบาอาจารย์ก่อนที่จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญซึ่งเป็นประเพณีของคนอีสานเวลาเรียกขวัญกำลังใจหลังจากนั้นก็มีการกอดกันเพราะผู้ใหญ่ใจดีท่านอยากทำให้เห็นว่าทุกคนยังเป็นกำลังใจให้กับลุงพลและป้าแตนอยู่ไม่มีอะไรพิเศษแต่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลุงกับป้าในตอนนี้ความรู้สึกวันนี้มันตื้นตันใจมากหลังจากเมื่อวานที่กลับมาแฟนคลับรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกลุงกับป้าแตนมากวันนี้จึงฝากให้คนที่อยู่ที่นี่กอดลุงกับป้าแตนเพื่อเป็นกำลังใจมันก็ทำให้มีกำลังใจในการต่อสู้ในกระบวนการชั้นศาลอุทธรณ์ต่อจะสังเกตได้ว่าวันนี้ลุงร้องไห้น้อยมากเพราะตอนนี้ได้กำลังใจจากทุกคนเยอะทำให้เราเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนายชัยพลกล่าวว่าเมื่อวานได้ดูข่าวของยายสมควรซึ่งเป็นแม่ของป้าแตนก็เห็นว่ายายสมควรมีรอยยิ้มและดีใจที่ลูกสาวสุดที่รักซึ่งเป็นลูกสาวคนแรกของครอบครัวผ่านวิบากกรรมรอบนี้มาได้ส่วนตัวของลุงเองเป็นลุงเขยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปว่าตนไม่ได้เป็นคนทำวินาทีที่ลงมาจากศาลตอนแรกไม่เข้าใจว่าตัวเองถูกจำคุกเข้าใจว่าศาลท่านยกทั้งหมดแต่เมื่อทนายมาบอกว่าถูกจำคุกทั้งหมด20ปีแต่ศาลท่านเมตตาให้ประกันตัวภายในวันนั้นเลยอยากขอบคุณศาลที่เมตตาที่ทำให้ออกมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นทนายจะเขียนคำอุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดีทำหน้าที่ต่อไปโดยไม่ทอดทิ้งลูกความนายชัยพลกล่าวว่าส่วนประเด็นที่จะต่อสู้ต่อในความรู้สึกของตนคือที่ศาลพิพากษาว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าตนก็จะสู้ในส่วนนี้ไม่ว่าจะมีพิรุธตรงไหนเราต้องพิสูจน์ตัวเองต่อต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนซึ่งตนพึงพอใจกับทีมทนายกฎหมายธรรมรังสีท่านทำงานดีที่สุดแล้วก็จะใช้ทีมกฎหมายเหมือนเดิมสิ่งสำคัญที่สุดที่ลุงจะต้องพิสูจน์ตัวเองคือช่วงเวลา 9 โมงเศษกับ 14.00 ถึง 16.00 นว่าเราอยู่ตรงไหนส่วนพ่อแบมที่เป็นพยานปากเอกมีช่วงหนึ่งที่พ่อแบมไปออกรายการหนึ่งแล้วบอกว่าพบกับลุงพลในช่วงเวลา 9:20 นาทีหลังจากนั้นก็นั่งอยู่ที่บ้านและพ่อของน้องชมพู่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านประมาณ 9:40 นาทีห่างกัน20นาทีมาถามหาน้องชมพู่ซึ่งคือข้อพิรุธของพยานปากนี้ลุงเห็นจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปบ้านพ่อแบมและบอกพ่อแบมว่าไปออกข่าวแบบนั้นจะทำให้พ่อชมพู่ลำบากเพราะว่าลุงมีพยานเนื่องจากในช่วงที่เจอกับพ่อแบมน้องโอมเอาโทรศัพท์ไปให้ที่สวนยางซึ่งตอนนั้นลุงกำลังกระตุ้นยางอยู่ไม่ใช่กรีดยางลุงมีพยานเป็นลูกชายอยู่แล้วว่าช่วงเวลาประมาณ7โมงนิดๆเรายังคุยกันอยู่ยืนยันไม่ได้ไปข่มขู่ให้เปลี่ยนคำให้การตามที่พ่อแบมกล่าวอ้างและไม่มีพฤติกรรมที่จะข่มขู่ทำร้ายร่างกายพ่อแบมเลยพ่อแบมเคยติดคุกคดีตัดไม้ระยะเวลาประมาณ1ปีมีลุงนี่แหละที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของพ่อแบมมาตลอด
ลุงจะไปข่มขู่พ่อแบมเรื่องอะไรมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแบมที่จะพูดแต่เป็นสิทธิ์ของลุงเช่นกันที่จะต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้คนชื่อชัยพลวิภากล้าทำกล้ารับไม่มีการข่มขู่แน่นอนเปิดหลักฐานสำคัญเส้นผมในรถมัดตัวลุงพลมีองศารอยตัดตรงกับที่เจอข้างศพลุงพลปาดน้ำตากลางวงแถลงข่าวทนายเผยผลใช้สองเสียงเห็นแย้งสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์ครอบครัวน้องชมพู่จ่อยื่นอุทธรณ์ข้อหาเจตนาฆ่าหลังศาลสั่งคุกลุงพล